วัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวกุฑิดาคำมีในรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English ในบทที่3ซึ่งมีชื่อบทว่า Food and Restaurants มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ค่ะในบทนี้ผู้เรียนจะสามารถใช้คำศัพท์ในการบรรยายลักษณะของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทยและบอกส่วนประกอบของอาหารได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้เรียนจะสามารถใช้ประโยคคำสั่งในการบอกขั้นตอนวิธีการทำอาหารได้และผู้เรียนจะสามารถใช้ประโยคและสำนวนในการสื่อสารที่ร้านอาหารได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเอื้องบ้านของหนูอยู่จังหวัดพะเยาค่ะจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องจากภาคเหนือติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาและลาวทำให้เกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารอาจกล่าวได้ว่าอาหารเหนือได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเอง Hello, my name is เอื้องพะเยา is my hometownIt is located in the north of Thailand. There are various kinds of foods in my province, since the northern region shares borders with Myanmar and Laos. There is some cultural diffusion of cuisine among us. We can say that northern Thai foods are influenced by neighboring countries.ก่อนอื่นเลยเรามาดูคำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้บรรยายลักษณะอาหารพื้นเมืองภาคเหนือและส่วนประกอบสำคัญของอาหารกันนะคะซึ่งคำศัพท์มีทั้งหมด12คำผู้เรียนสามารถออกเสียงตามได้เลยนะคะ ingredient ส่วนประกอบ shallot หอมแดง lemongrass ตะไคร้ coriander ผักชี galangal ข่าturmeric cumin garlic กระเทียม sticky rice ข้าวเหนียวและคำศัพท์ที่ใช้บอกรสชาตินะคะ spicy เผ็ด salty เค็ม sour เปรี้ยว sweet หวานเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ชนิดของคำและความหมายของแต่ละคำแล้วเพื่อเช็คความเข้าใจของผู้เรียนเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะแบบฝึกหัดทั้งหมดมี3ข้อนะคะโดยที่แต่ละข้อจะมีเวลาให้ทำแบบฝึกหัดข้อละ10วินาทีหลังจากที่อาจารย์อ่านโจทย์เสร็จนะคะเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะ Green pepper chilies, shallots, garlics and coriander leaves are the main of green pepper chili paste or น้ำพริกหนุ่มหมดเวลาแล้วนะคะจากโจทย์ที่ให้มานั้นหน้าคำที่หายไปมีคำว่า main ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective ซึ่งหน้าที่ของคำประเภทนี้ใช้ขยายคำนามเพราะฉะนั้นคำที่หายไปก็คือคำนามนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือคำว่า ingredients นะคะอย่าลืมเติม s หลัง ingredients ด้วยนะคะเพราะประธานเป็นพหูพจน์ดังนั้นประโยคนี้ควรตอบว่า green pepper chilies shallotsGarlics and coriander leaves are the main ingredients of green pepper chili paste or น้ำพริกหนุ่มเป็นยังไงบ้างคะข้อแรกทุกคนทำถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันต่อนะคะให้เวลาตอบ10วินาทีเช่นเดิมค่ะ The most important ingredient for Thai cuisine is chili pepper which has a tasteตอบถูกกันหรือไม่คะเนี่ยคำที่หายไปคือ adjective หรือคำคุณศัพท์ค่ะซึ่งคำคุณศัพท์ตรงนี้จะขยายคำนามคำว่า taste นั่นเองนะคะอีกทั้งประโยคนี้มีคำสำคัญที่บ่งบอกให้เราสามารถเดาคำตอบได้ก็คือคำว่า chili pepper ที่แปลว่าพริกนั่นเองค่ะเฉลยของข้อนี้ก็คือ the most important ingredient for Thai cuisine is chili pepper which has a spicy taste และแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายนะคะAll parts of are useful. The root is used to add flavor during cooking. The seeds are ground into curry paste, and the leaves are used to make a plate garnish.
ในโจทย์ข้อนี้มีคำศัพท์ที่ควรรู้เพิ่มเติมอยู่2คำนะคะคำแรกคือ ground คำนี้เป็นกริยาช่องที่3ของ grind ที่แปลว่าบดหรือตำค่ะส่วนอีก1คำคือคำว่า garnish แปลว่าการตกแต่งซึ่ง plate garnish ก็คือการตกแต่งจานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสารพัดประโยชน์ขนาดนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก coriander นั่นเองค่ะเพราะพืชชนิดนี้ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยโดยเฉพาะอาหารเหนือนิยมใช้พืชชนิดนี้ในการให้กลิ่นค่ะเป็นยังไงบ้างคะแบบฝึกหัดทั้งหมด3ข้อไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอบถูกกันกี่ข้อคะถ้าตอบถูก3ข้อเยี่ยมมากๆนะคะถ้าตอบถูก2ข้อเยี่ยมค่ะถ้าตอบถูก1ข้อไม่เป็นไรนะคะเอาใหม่ได้ค่ะค่อยๆฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดคำศัพท์แล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่าผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคง่ายๆโดยใช้คำที่อาจารย์ได้กำหนดให้ข้างต้นได้หรือไม่ค่ะมาเริ่มจากประโยคแรกก่อนเลยนะคะน้องเอื้องขาช่วยอาจารย์เปลี่ยนประโยคต่อไปนี้จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหน่อยค่ะหอมแดงตะไคร้ผักชีข่าขมิ้นและกระเทียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารเหนือ Charlotte Lemongrass Coriander Galangal Turmeric and Garlic are the essential ingredients of Northern Thai dishesประโยคถัดมานะคะข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนภาคเหนือน้องเอื้องคะเริ่มเลยค่ะ The main food of Northern Thai people is sticky rice เพิ่มอีกประโยคนึงเพื่อขยายความได้นะคะก็คือ They have it for all the three daily meals ก็จะกลายเป็น The main food of Northern Thai people is sticky rice They have itFor all the three daily meals. ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนภาคเหนือพวกเขาทานข้าวเหนียวทั้ง3มื้อเลยค่ะขออีกหนึ่งประโยคค่ะเอื้องขาลักษณะของอาหารเหนือส่วนใหญ่จะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดรวมกันแต่ไม่ค่อยหวานได้เลยค่ะอาจารย์ The characteristics of Northern Thai dishes are sour, salty, and spicy.But not as sweet. เป็นยังไงกันบ้างคะในเบื้องต้นเราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่จะใช้ในการบรรยายอาหารท้องถิ่นของเราให้นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของเรากันแล้วนะคะ What you have learned today? 1. Ingredient ส่วนประกอบ 2. Shallot หอมแดง 3. Lemongrassตะไคร้ 4. Coriander ผักชี 5. Galangal ข่า 6. Turmeric ขมิ้น 7. Garlic กระเทียม 8. Sticky rice ข้าวเหนียวและคำศัพท์ที่ใช้บอกรสชาตินะคะ 9. Spicy เผ็ด 10. Salty เค็ม 11.Sour, เปรี้ยว 12, sweet, หวานทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ Goodbye